มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะสวยหวานละมุนมากสองภาพเจนนี่ณรุมนรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019สวยหวานจับใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้ครอบครองมงแต่ก็ยังเป็นกระแสที่พูดกันอย่างต่อเนื่องไม่หยุดสำหรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019อย่างสาวสวยเจนนี่ณรุมนรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2019และมิสแกรนด์เชียงใหม่นางงามสาวขวัญใจแฟนๆกับรอยยิ้มหวานจับใจจนได้ใจแฟนๆทั้งประเทศไปแล้วเราไปชมภาพความสวยของเธอกันดีกว่าจ้าสำหรับการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2019ซึ่งสาวที่คว้ามงกุฎไปก็คือโกโก้อารยะมิสแกรนด์นครพนมและรองอันดับหนึ่งก็คือพลอยพีระชาดามิสแกรนด์น่านนั่นเองค่ะจะมองมุมไหนก็สวยจริงๆสำหรับสาวเจนนี่สง่างามมากๆสวยหวานละมุนมากค่ะขวัญใจประชาชนลุคนี้ดูดีสุดๆเลยค่ะสง่างามราวกับเจ้าหญิงก็เรียกว่าจบไปแล้วสำหรับการประกวดสำหรับเจนนี่ณรุมนสวยๆแบบนี้ไม่น่าพลาดได้เป็นนางเอกแน่นอนเลยจ้าขอบคุณมิสแกรนด์ไทยแลนด์ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามวาไรตี้.comถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ